ทีนี้มาตามต่อในด้านความรักของปีนี้ปีย่าง29ตกเนี่ย6ย้ำกับเลข5 6ก็คือธาตุน้ำ5มันก็คือธาตุดินดินตัวนี้มันเป็นดินแห้งดินแห้งดินแข็งพอเจอน้ำมันก็ดูดน้ำทันที6มันก็คือดาววาสนาก็คือเป็นความคิดการกระทำของตัวเองเรียกว่าตั้งแต่6ปีตั้งแต่24เข้ามาเนี่ยมันพูดถึงเรื่องความรักความก้าวหน้าความสำเร็จในอาชีพการงานและการเงินมันเน้นเรื่องความรักพอมาตกปีนี้มันมีความรักเข้ามาย่อมแสดงว่าเจ้าตัวเองก็คิดเรื่องอยากจะแต่งงานเหมือนกันและคนที่เข้ามาคบเนี่ยมันก็หลายคนด้วยเพราะมันดีเขาว่ามหาโจรมันเข้ามาแบบปุบปับอย่าไปคาดคิดคาดฝันเนี่ยก็คือตัวนี้เพราะเป็นดินไงมันดูดน้ำมันมุ่งเรื่องความรักมันเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันทันทีนะครับฉะนั้นความรักของปีนี้ในช่วงวัยนี้แหละตั้งแต่ห้าหกปีนี้จึงคบกันมาได้ไม่ต่ำกว่าสองคนอายุก็อยู่ในวัยแต่งงานแล้วฉะนั้นเรื่องความรักมันเกิดขึ้นแน่ถ้าไม่ได้แบบแต่งมันก็ต้องได้ก่อนแต่งเพราะมันมีตัวนี้อุปปับกระทันหันเนี่ยถ้าแต่งก็คือยังไงผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยแหละเนี่ยนะเพราะปีนี้นี่เป็นปีที่มันเด่นด้านความรักถ้าเป็นด้านการงานมันก็ประสบความสำเร็จได้ขึ้นเงินในตัวนี้5ตัวนี้เป็นการเงินมันว่าเข้ามาในเรื่องของการเงิน6มันคือการบริหารอยู่แล้วบริหารภายในถ้าพูดถึงงานในลักษณะเป็นงานบริหารภายในที่เจ้าตัวนี้จะต้องได้รับมอบหมายขึ้นมาเพราะปีต่อไปมันก็ดีรออยู่แล้วแสดงว่ามันจะได้มันก็ต้องได้ปีนี้ก่อนก็เป็นได้ไม่แปลกเลยดวงนี้ถ้าจะเป็นในลักษณะทั้ง lucky in game lucky in love ไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าดาว6ตำแหน่งสุภะฐาน16ฐานอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนสวยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เกิดวันจันทร์ด้วยเนี่ยนะหน้าตาดีอีกทั้งหากด้วยเนี่ยและผู้ชายที่เขามาคบหาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันก็ล้วนบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีนะเนี่ยตัวนี้มีความรู้มีหน้าที่การงานมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะเจ้าตัวเองก็เลือกคบนะเลือกคบคนที่มีความรู้มีหน้าที่การงานมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะฐาน13เนี่ยมันคือเกียรติและยศตำแหน่งมันคือชื่อเสียงแสดงว่าเขาก็เลือกคบคนนั่นแหละมีความเป็นผู้ใหญ่ก็คือตัวนี้นะครับปัญหามันเลยอยู่ที่ว่าเธอจะเลือกใครเท่านั้นแหละเพราะมีมากกว่า1คนแน่นอนน่ะเพราะมันโยงเข้าว่ามหาโจรเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งถ้าช่วงนี้ถ้ายังไม่พ้นอายุเท่าไหร่นี่29 30 31 32 30 31 32 33ถ้ายังไม่พ้น33เนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานชีวิตคู่การครองเรือนอันนี้ถึงมั่นใจว่าถ้า29นี่มีเกณฑ์ลงเรื่องความรักชัวร์นะครับเพราะวัยถัดไปแม่เลข4ตัวนี้ภรรยามันก็คือเรื่องชีวิตคู่ความรักการครองเรือนก็คือตัวนี้มันลอยอยู่แล้วเนี่ยจากตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้จึงบอกว่าถ้าไม่เกิน33มันจะพูดถึงเรื่องความรักการเงินการงานที่จะลงเอยได้ไม่เกิน33ปีถ้าในระยะกว้างนะครับแต่ถ้าในช่วง29เนี่ยมันพูดมานานแล้วมันพูดเรื่องความรักคิดมานานแล้วคิดมา6ปีแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้พื้นฐานดวงนี้ถือว่าสวยอยู่ในรูปแบบของตกมาปีนี้นะครับถ้าป่วยอยู่ก็จะว่ารักษาอาการก็จะดีขึ้นก็หายเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงในลักษณะของการเจ็บป่วยถ้าตกงานก็จะได้งานถ้ามันมีคู่ก็จะมีคู่ถ้ามีคู่แล้วก็จะมีลูกถ้าคบกันอยู่ก็จะได้แต่งลงเอยได้น่าจะอยู่ในปีไม่เกินปีนี้นะครับ29ปีทำไมจึงบอกว่าปีอายุย่าง29มีเกณฑ์ได้แต่งงานสูงมากก็เพราะว่ามันตกปีย่าง29มันจะเป็นปีเถาะนะเป็นปีเถาะเป็นนักสัตว์ปีเถาะเถาะก็คือธาตุไม้ไม้มันก็จะเข้ามาดูดน้ำตัวน้ำก็คือเนี่ยก็คือในพื้นดวงก็เป็นเจ้าตัวเองเป็นตัวที่ควบคุมวัยใหญ่ๆเนี่ยไม้ดูดน้ำก็เท่ากับว่าความรักมันจะเข้ามาควบคุมก็คือตัวนี้ปีเถาะนะครับปีเถาะก็คือเลข4จึงให้คำตอบว่ามีเกณฑ์ได้คู่นั่นเอง
ส่วนด้านของการงานก็จะได้รับมอบหมายในลักษณะเป็นการเข้าไปดูแลเป็นบริหารในด้านของกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานเป็นลักษณะงานที่เขาไปตรวจสอบเป็นลักษณะของเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการเงินบัญชีการเงินพวกนี้นะครับก็คือตัวเลข5นี้คือมหาโจรเนี่ยความหมายนึงก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องดูต้องเข้มงวดในปีนี้มันจึงเป็นแนวลักษณะตามนั้นที่ได้รับมอบหมายจากตัวนี้ปิตาเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่คือเจ้านายในที่ทำงานถึงแม้ว่าการงานมันเปลี่ยนขึ้นในทางที่ดีแต่อาจจะต้องรับภาระเยอะหน่อยถ้าเป็นในลักษณะของการซื้อการจ่ายทั่วไปก็จะได้ซื้อของเข้าบ้านใช้เงินเยอะอยู่นะใช้เงินเยอะอยู่เกี่ยวกับการเฟอร์นิเจอร์สำหรับตัวเองนั่นแหละเครื่องประดับที่ของที่ค่อนข้างจะมีราคาถ้าเป็นด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยได้ซื้อของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นั่นเองนะครับอย่างหนึ่งดวงตัวนี้นะคนนี้ถ้าดองเลยเลือกใครมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอกหักเสียน้ำตาเพราะดาวคู่มันตกอยู่ตำแหน่งนี้มรณะมาโจรเนี่ยเมื่อเลือกแล้วต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องเป็นฝ่ายเจ็บนะครับนี่คือข้อดีและข้อเสียในพื้นดวงนี่ก็คือสรุปนะครับของปีย่าง29ในเรื่องของความรักการเงินการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทั้ง3เรื่องโอ้วันนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับต่อไปจะมาตามต่อในพื้นดวงนี้อีกนะครับ